นะคะผู้ชมเนี่ยเท่าที่รู้จักกันมาค่ะผู้ชมยังเป็นอีกหนึ่งคนที่โอ้โหวันเดอร์บูมเล่นนะคะในงานการแสดงเนี่ยถือว่าเขาท็อปออฟเดอะเกมเก่งมากแล้วก็ไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาตัวเองเลยนะคะผู้ชมเนี่ยอยากจะบอกว่านอกจากจะเป็นไอคอนในด้านแฟชั่นแล้วเนี่ยเขายังเป็นไอคอนในด้านไลฟ์สไตล์แล้วก็การใช้ชีวิตของเขาด้วยถือว่าเป็นไอคอนสำหรับพลอยเลยเป็นพี่สาวที่อีกหนึ่งคนที่นับถือมากๆด้วยค่ะและตลอด4ปีที่ผ่านมาเนี่ยนี่ดูจากแกลเลอรี่นี้นะคะทุกคนก็คงจะเห็นกันอยู่นะคะว่าพี่สาวคนนี้นี่ไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาตัวเองแต่งหน้าทำผมลุคต่างๆที่โชว์ในเมืองคานเนี่ยพลอยพูดเลยค่ะว่าเจ๋งเจ๋งที่สุดแล้วแล้วก็ดีมากไม่เคยเห็นใครเก่งและขยันที่จะเปลี่ยนลุคตัวเองได้ขนาดนี้และในสำหรับปีนี้พลอยก็อยากจะบอกว่าเอ้ยก็อยู่ไหนคงไปหมดแล้วทางไหนคะ อยากจะบอกว่านี่ค่ะดูลุคต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นนี่อันนี้คือลุคล่าสุดนะคะถ้าเกิดใครได้มาเดินตรงแกลเลอรี่ตรงนี้นะคะก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนมาดูลุคต่างๆและสตัดดี้นะคะว่าพี่สาวคนนี้เขาขยันแค่ไหนคะเปลี่ยนลุคได้เยอะขนาดนี้และสำหรับปีนี้เนี่ยยิ่งตื่นเต้นเข้าไปใหญ่นะคะนอกจากจะเป็นแอนนิเวอร์แซรี่ของคานแล้วนะคะปีนี้เป็นปีที่5ที่พี่ชมได้ไปที่เมืองคานขอพูดเลยค่ะว่าสเปเชียลกว่าเดิมแน่นอนค่ะเพราะว่าปีนี้เนี่ยอยากจะบอกนะคะว่าดิฉันก็ได้ไปเหมือนกันค่ะแต่ว่าทีนี้เนี่ยพอได้ไปเป็นในนามของรีพอร์เตอร์นะคะให้ลาฟิเซียค่ะแล้วก็ลาฟิเซียไทยแลนด์นะคะแล้วก็ลอเรียลปารีสค่ะทุกมือสิคะว่าอะไรเย้แล้วก็อยากจะให้ทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้พี่สาวคนนี้ค่ะเพราะว่าพี่สาวคนนี้นอกจากจะเราจะได้เห็นลุคต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเมืองคานแล้วเราก็จะได้เห็นลุคที่สวยงามอยากจะให้ทุกคนได้ตื่นเต้นแล้วก็เป็นแรงกำลังใจให้ชาวไทยด้วยแบบให้พี่สาวเราได้แบบเขาเรียกว่าอะไรให้พี่สาวเราแฮปปี้และให้พี่สาวเราได้สปอร์ตทุกคนได้เห็นชุดต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยค่ะเอาเป็นว่าอยากให้กำลังใจให้ทุกคนนะคะขอบคุณค่ะชมว่าชีวิตของคนเราทุกคนมันก็เหมือนภาพยนตร์เรื่องนึงที่เราเป็นคนเขียนบทและถูกกำกับโดยโชคชะตาแต่ละฉากที่ผ่านเข้ามาคือเรื่องราวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกบทบาทที่ชมได้รับจาก L'Oréal Paris ค่อยๆเติมเต็มตัวเราสร้างแรงบันดาลใจความมั่นใจทำให้ความฝันกลายเป็นความจริงเติมเต็มชมทำให้เป็นชมในทุกวันนี้ชัตเตอร์ใหม่ของชีวิตกำลังจะเริ่มต้นขึ้นช่วงเวลาที่ชมรอคอยเดินพรมแดนปีนี้ตัวแทน L'Oréal Paris จากประเทศไทยไม่ได้มีแค่ชมคนเดียวแล้วค่ะ L'Oréal Paris Anniversary Because we're worth itThank you.
and gentlemen, the Brand Ambassador of L'Oreal Paris Thailand, Nam Chom Phu ครับ Woohoo! สวยมากชมสวัสดีครับเรานั่งคุยกันดีกว่าไหมฮะชุดท่าทางจะหนักไหมครับชมครับทีมงานครับนี่คุณเห็นเพื่อนคุณไหมเมื่อกี้คุณได้ฟังเอ็นยูร้องเพลงบ้างได้ฟังเป็นไงจะรู้อยู่แล้วว่าเขาร้องพอค่ะร้องเขาอยู่แล้วเขาว่าตื่นเต้นกับคุณมากเลยนะแต่เขาอยากจะมาอ่ะงั้นเชิญนั่งก่อนครับเชิญนั่งก่อนได้ชุดนั่งได้นะเนี่ยเดี๋ยวจะลองนั่งเพราะต้องมาใส่ยังไม่ได้นั่งเลยพี่ดูดิจับตัวพี่ให้ขอบคุณค่ะครับเดี๋ยวนะนี่เป็นหน้าโอเคหนึ่งสองเออนั่งได้หลายหน้าที่มากเลยนะครับวันนี้ฮะชมครับค่ะคุณมองไปข้างล่างสิครับคนรอบข้างทุกคนที่นี่นะสื่อทุกคนทุกคนที่ข้างบนชั้นนู้นชั้นนู้นเนี่ยนี่คือคนที่รักคุณมากทั้งนั้นเลยนะตื่นเต้นไหมเอาแค่งานนี้ก่อนเนี่ยเห็นทุกคนอยู่นะตื่นเต้นไหมวันนี้ตื่นเต้นจริงๆค่ะเพราะว่าปีนี้ชมยังไม่ได้ออกมาเจอทุกคนเลยตั้งแต่ปี2017เนี่ยตั้งแต่ปีใหม่ที่ผ่านมาฉะนั้นก็เป็นวันนี้ก็เป็นงานแรกที่ได้เจอทุกคนเวลาคนเราตื่นเต้นประมาณเสียงปรบมือจากคนที่เธอรักนะครับจะเป็นกำลังใจครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะประทับใจทุกคนที่นี่แล้วงั้นถามชมหน่อยว่าความประทับใจที่ได้ร่วมงานกับ L'Oreal Paris ค่ะมาที่ฟังหน่อยก็จริงๆแล้วตั้งแต่วันแรกนะคะที่ได้เข้ามาอยู่ในครอบครัวของ L'Oreal Paris Thailand นะคะก็บอกเลยว่ามันก็เป็นความภูมิใจอยู่แล้วนะคะเพราะว่าตั้งแต่เล็กจนโตเราก็จะได้ยินคำว่า because you're worth it because you're worth it ค่าที่เราคู่ควรอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เราก็ไม่นึกว่าวันหนึ่งเนี่ยมันเราจะได้เป็นคนที่พูดประโยคนี้โดยที่มันเป็นแบบคือชมพูดจนชมรู้สึกว่าชมเป็นส่วนหนึ่งของเราจนรู้สึกว่าชมพูดประโยคนี้จริงแบบมันเป็นประโยชน์ของชมแล้วจริงจริงมันออกมาจากความรู้สึกจริงใช่ใช่แล้วก็คือก็ภูมิใจเพราะว่ารู้ว่าทั้งทาง global เองทางประเทศไทยเองเนี่ยคือกว่าจะเลือกเราเข้ามาอยู่ในครอบครัวเนี่ยมันก็เนาะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่ว่าก็ผ่านมาได้แล้วก็ยังอยู่มาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็แน่นอนก็5ปีแล้วนะคะที่ทางเราว่าพาริสส่งชมไปที่คานอะไรเงี้ยซึ่งทุกๆปีมันก็ได้ให้อะไรกับเราแล้วชมเองก็เติบโตแล้วก็เหมือนมันได้เติมเต็มอะไรบางอย่างในตัวเรามันเป็นทั้งการค้นหาตัวเราเองด้วยเราได้เจออะไรแล้วทุกๆปีเราก็รู้สึกว่าเรามั่นใจมากขึ้นแล้วก็ค้นพบอะไรบางอย่างในตัวเรามากขึ้นเหมือนมันเติมเต็มตัวเรางั้นแสดงว่าปีแรกเลยที่เดินบนพรมแดงตื่นเต้นมากทำอะไรไม่ถูกเลยหรือเปล่าก็ตื่นเต้นอยู่แล้วค่ะตื่นเต้นมากอะค่ะจริงๆตื่นเต้นทุกปีพี่พีเคเพราะว่าทุกๆคือปีแรกมันก็โดดคูเลยแล้วก็ทีมงานที่ไปก็ไม่เคยมีใครไปเหมือนกันเลยนะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นแบบมันก็จะปีแรกมันก็จะมีเสน่ห์ของมันแต่ว่าทุกๆปีก็ไม่ความตื่นเต้นก็ไม่ลดน้อยลงอ่ะแล้วนี่คุณอีกเดือนนึงจะต้องไปเดินเล่นคาเฟ่ครับไม่ถึงเดือนแล้วเออใช่ไม่ถึงเดือนไม่ถึงเดือนด้วยก็ตื่นเต้นยังก็ตื่นเต้นนะคะก็เริ่มตื่นเต้นเพราะว่าคืออย่างที่ทราบกันคือจริงๆปีนี้ชมก็สโลว์ดาวน์แอคทิวิตี้อะไรหลายอย่างแล้วก็ชมเองก็เรียกว่าจริงๆในแต่ละปีชมก็จะมีสเกดูลที่มีเป็นงานที่ต้องได้เทรดไว้แล้วก็คาดว่าจะได้ใช้สำหรับวันแรกที่ชมเดินจากตัวที่ทางซูคุณพูดถึงมิสเซ็ตของคุณเรียกว่ามิสซีเรสมาจิใช่ค่ะเล่าถึงความสำเร็จเล่าถึงคอนเนคชั่นหน่อยครับว่ามันทำให้สาวๆไม่ว่าสาวไทยดูสวยขึ้นปังมากขึ้นจบเฉียบมากขึ้นมิสซิเลียสก็แบบว่าลึกล้ำหน้าตาเลยเนี่ยก็อาจจะด้วยความที่เราแบบว่าเป็นสวยแบบคุณแม่คุณพูดถึงมิสเซ็ตของคุณเรียกว่ามิสซิเลสมาจิใช่ค่ะ
เล่าถึงความสำเร็จเล่าถึงเรื่องแค่ไหน